กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธัญจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งมาที่4221606วันนี้ต้องบอกว่าหน่อไม้ครูยังเหลือ4ท่าน4ท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมไปถึงเหรียญด้วยก็เลย1ท่านด้วยกันมาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะครับแจกต่อเนื่องนะครับน้องม่วยครับคุณสาวนี1ท่านนะครับผมให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือดอกไม้ครูนะครับค่ะตกงานมานานมากค่ะทำยังไงดีตกงานมานานมากนะฮะในจังหวะจะโคเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างอ๋อตกต่อไปครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในจังหวะคุณเนี่ยเหมือนจะได้จะได้นะครับเหมือนจะโทรเรียกนะฮะพอถึงช่วงสัมภาษณ์หรือว่าช่วงที่เขาเรียกตัวไปมีปัญหา1ปัญหาเรื่องการเงิน2ปัญหาเรื่องการเดินทางมักจะมาควบคู่กันฉะนั้นลุ้นต่อนะครับยังไม่ค่อยจะมีความชัดเจนกับเรื่องของการงานเท่าไหร่เลยถ้าถามว่าช่วงไหนจะดีช่วงกรกฎาคมมีแน่ครับนะกรกฎาคมนะช่วงนี้รอก่อนคุณสาววันนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับดอกไม้ครูไปแล้วฉะนั้นเหลืออีก3ท่านด้วยกันนี่แหละฮะท่านนี้นะครับส่วนเหรียญก็เลยอีก1ท่านนะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องนะครับเจ้าของ SMS ไม่ได้ส่งชื่อมาครับขออนุญาตไม่ตอบนะฮะเพราะว่าไม่มีความชัดเจนเรื่องชื่อนะฮะการวิเคราะห์ไปอาจจะไม่มีผลที่เรียกว่ามีความชัดเจนที่ชัดไปขออนุญาตแล้วกันนะครับมาที่คุณวิภาพรทำงานอะไรดีคะสีที่เป็นมงคลช่วงนี้เครียดมากค่ะอาจารย์วิภาพรนะฮะทำงานเดี๋ยวนะฮะทำงานอะไรดีคะนะฮะของคุณนะฮะของคุณน่าจะเป็นด้านของคุณน่าจะเป็นเรื่องของบัญชีและการเงินจริงๆแล้วมีพื้นจากนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นงานในด้านเรื่องของการใช้นะฝีไม้ลายมือนะต่อการเจรจาเพราะว่านักต่อรองคือคุณเลยนะฮะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เครียดก็อย่าไปตึงเครียดมากวิธีนะหนทางเรื่องอาหารการกินก็ยังพอทุเลาได้ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วอาหารยังเป็นตัวชี้วัดทำให้เรื่องเศรษฐกิจดีทำให้เรื่องการเงินคุ้มครองด้วยนะครับวิภาพรดอกไม้ครูแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับหนึ่งชิ้นนี้เลยนะครับจ้าน่าละนะคุณวิภาพรครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะใครจะนำรายชื่อเขาร่วมวิธีก็ระบุวันเดือนปีเกิดมาด้วย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจษณีเมื่อไหร่จะได้ลูกคะชัดเจนเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์ก่อนนะครับยังไม่มีครับของคุณเนี่ยใน2ปีเนี่ยในรอบปีนี้ยังไม่เข้มข้นแต่ปีหน้ามีลุ้นนะฮะมีประมาณเนี่ยช่วงประมาณนะเดือนพฤษภานะฮะแล้วก็เกาะปลายเมษานะแต่ถ้าอีกปีนึงนะปีนี้ถึงแม้มีเราก็ยังผมว่ามองแล้วมันไม่ชัดเจนมากนะฮะถ้ามีเนี่ยมันมีโอกาสที่แท้งหรือสูญเสียได้สูงเลยฉะนั้นดูแลเป็นพิเศษก็กันถ้าจะมีช่วงนี้นะครับแต่ปีหน้ามีลุ้นเต็มที่เจสันนี่นะฮะพร้อมกับบารมีครูพระพิราบเลยนะครับมอบให้ท่านนี้เลยนะครับจะได้สมใจนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณสรรพสิทธิ์นะคะจะได้สอบเข้ามหาลัยปีนี้หรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยครับช่วงนี้ปิดเทอมนะฮะยังก็ตามนะฮะจะได้ขอสอบถ้าสาวถามว่าสอบมหาเข้ามหาลัยสอบได้นะครับแล้วก็คุณแต่ว่าอย่าจำกัดมหาลัยนะที่ถามมานี่คือถามกว้างๆผมว่ามีลุ้นมีสิทธิ์ครับนะสรรพสิทธิ์ยังก็ตามถึงแม้ไม่ตรงกับสิ่งที่ชอบแต่ว่ามันอาจจะใช่กับสิ่งที่คุณเรียนแล้วก็ไปได้ดีไปได้สวยด้วยสรรพสิทธิ์แนะนำนะผมบอกว่าได้เนี่ยคุณก็ต้องเต็มที่นะครับมามีลุ้นด้วยการตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจดูหนังสือนะฮะติวเข้มนิดนึงช่วงนี้จริงๆเนี่ยว่างเว้นกับเรื่องอ่านหนังสือนะฮะไปกิจกรรมอื่นไม่ได้นะครับกลับมาหันเหมือนเดิมนะแล้วจะได้ครับเป็นสรรพสิทธิ์นะแล้วก็ตอนนี้มาเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างวันนี้ประวัติครูพานบุญนะเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับผมกับประวัติครูพันบุญนะฮะซึ่งครูพันบุญนี่ก็เป็นครูอีกพระองค์หนึ่งนะที่อยู่ในห้องของครอบครัวมิลเลอร์นะฮะในพิธีกรรมต่างก็จะเห็นครูพันบุญคู่กับเศียรครูมโนรานะครับครูพันบุญมีลักษณะเป็นไม้แกะนั่นเองเป็นรูปใบหน้านะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นคางทําจมูกยื่นยาวออกมานะปลายจมูกวุ้มเล็กน้อยเจาะรูตรงกลางที่เป็นตาดำให้ผู้สวมมองเห็นได้ถนัดนะทาสีแดงไว้ทั้งหมดนะเว้นแต่ส่วนที่เป็นฟันทําด้วยโลหะสีขาวหรือทาสีขาวไว้บุคคลที่นับถือบูชาครูนั้นนะท่านจะดีในเรื่องของเมตตาทำการค้านะฉะนั้นเป็นที่เมตตาของคนหมู่มากยังสามารถแก้คุณสายมนต์ดำนะฮะขับออกไปได้นะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นถูกกระทำด้วยอาคมนะพระคาถาหรือพูดวิญญาณท่านก็จะปกปักรักษาลมเพลมพัดที่เกิดขึ้นท่านก็จะสามารถใช้บารมีท่านนะคุ้มครองปกปักรักษาได้นะโดยกล่าวคือถ้าเป็นภาพรวมก็คือนะฮะว่าปู่พานบุญหรือพานหน้าพานมโนรานี้นะดีกันทั้งกันในตัวแล้วก็รักษานะมนต์ดำคุณไสยที่เกิดขึ้นด้วยนะเป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าเราก็บูชามานะทุกพิธีกรรมก็จะเห็นโดยเฉพาะการไหว้ครูใหญ่กับตำราความเชื่อนี้ครับปู่พานบุญครับ
ล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ฟังในเรื่องราวของการบูชากันด้วยต้องบูชาอย่างไรบ้างนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณกาญจนาว่าอย่างไรตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่ทำอะไรดีคะขอลายเซ็นด้วยเดี๋ยวนะคำนะฮะตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่สงสัยอยากจะเปลี่ยนงานแน่เลยอ๋องานด้านเอกสารนะครับแล้วว่าเป็นลูกเลขานุการได้แต่ว่าคุณไม่ชอบง้อคนนะยังไงก็ตามนะฮะถ้าอยู่เฉพาะตัวไม่ไรแต่ถ้ามีนายเยอะแล้วก็เหนื่อยครับเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามานอกจากจะเป็นทาง SMS นะคะจดหมายอีเมลแอดเรสแล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ของเราเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วจะเกิดขึ้นนะวันที่4และ5เมษายนที่กตนามูฟวิทาวสวยาจังหวัดนครปฐมรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะวันนี้เวลาจะหาฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ